บ้านได้บ้านมันแล้วเพราะฉะนั้นจึงมาแชร์การประสบการณ์ผมจะมาแชร์ครับว่าท่านเป็นอย่างไรผมเข้าใจอย่างไรในประเด็นปัญหามันมีสามนัยยะเชื่อกับไม่เชื่อและส่วนเฉยๆส่วนเฉยๆนี่จะได้เปรียบเพราะว่าสามารถจะจ้องพิจารณาก็คือเกิดความเชื่อที่เคยเชื่อมาว่าหมอนู่นนี่นั่นตอนนี้เจอความจริงนะได้ความเกิดความเชื่อนะพอเราเจอความเชื่อปุ๊บมันก็พัฒนาสู่ความมั่นใจพัฒนาเข้าสู่ความเชื่อในตัวเองต่อไปมันก็กลายเป็นปัจเจกบุคคลของการอยู่ได้ในสังคมโลกสังคมมนุษย์โดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครมันจะไปรูปแบบนะการประกอบสมาชิกชอบมันจะดีขึ้นดีวันนี้คือการที่ทำในการที่สมบัติจะคล่องเนื้อคล่องตัวไปด้วยเนี่ยพนักงานบอกครับจอมีใครบ้างจอจะให้ฟังแล้วคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไม่ครับคุณลุงอันนั้นเป็นคุณลุงเป็นพรีเซนเตอร์นี่คือตัวมาสเตอร์ครับโอเคเอาละคุยกันนะไม่เป็นไรโอ้หน้าตาอย่างนี้นะไปเมื่อตอนยุ่ยเฉยขี้มันเลยเจ๋งมากนะครับเนี่ยคุยกันสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีสองทีขึ้นครับที่นี่หนาวมากครับฮัลโหลสัญญาณครับผมเอฟผมปวดเอวครับปวดเอวลงมาหาขาด้านซ้ายครับต้องการให้คุณลุงกำจัดครับขอให้ดีนะฮะครับทางฝ่ายคุณภาพฝ่ายคุณนะฮะจะไม่เคลื่อนไหวเลยให้โทรใหม่ครับโทรใหม่ได้ไหมครับได้ครับได้สายมันโทรใหม่นะครับช่องสองหรือช่องสามครับเดี๋ยวเราโทรไปนะเดี๋ยวผมโทรโอเคไปไปผมจะโทรหาคุณเองนะฮะตอนนี้แล้วก็เรียนรู้ด้วยกันครับเรื่องเป็นของใหม่ครับค่อยๆสังเกตว่าเป็นของใหม่ยอมรับของผมภาพมาแล้วภาพมาแล้วครับโอเคนะชัดเจนโอเคนะโอเคนะครับพยายามจะชวนครับจะให้มันโอเคนะครับเอาละถามว่าที่ตั้งหนาวอยู่จุดไหนประเทศไทยของโลกใบนี้ครับซิดนีย์ครับออสเตรเลียออสเตรเลียซิดนีย์ใช่ไหมครับยังขอเล่าเรื่องซิดนีย์ให้ฟังนะผมเคยไปที่นั่นอยู่สองครั้งครั้งหนึ่งไปในงานของ Body Mind and Spirit ซิดนีย์ก็เป็นการจัดงานเป็นครั้งที่นั่นครั้งที่สองก็เป็นที่เมลเบิร์น Body Mind and Spirit เช่นเดียวกันครับก็ไปรู้ไปเห็นก็รักษากันแบบไหนในออสเตรเลียนี่เขาใช้กับว่าเรกินะฮะพลังงานตรงนี้ส่วนจะมีประสิทธิภาพประสิทธิวัดแกงใดผมไม่รู้จักเพราะว่าพลังงานตัวนี้มันก็อยู่ในแนวทางเดียวกันเราจะจำเช็คตัวอย่างเสียงไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับก็แปลว่าหลายประเทศในโลกนี้ญี่ปุ่นเขาใช้เ
เชื่อว่าประสิทธิผลของมันจริงๆสู้ปัจจุบันไม่ได้แต่ฉะนั้นพอเวลามีลมหอมขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าปัจจุบันก็เอาไว้อีกเข่งกันแล้วกันมาใช้ได้ที่มันเลยมาใช้กันโอเคนะเอาละเข้าสู่ประเด็นเลยครับผมจะให้ผมช่วยเรื่องอะไรคุณปวดเอวแล้วลงมาขาด้านซ้ายครับนาทีนี้วินาทีนี้ปวดหรือเปล่าครับครับโอเคครับฟังเสียงกระมังตกจากสูงดีๆนะทางฝ่ายคนอ้าปากกว้างๆหน้าอากาศเข้าไปก่อนกลั้นนาฟังเสียงไปด้วยสังเกตฝ่าเท้าของคุณมันเหมือนกับมีอะไรมาสอบฝ่าเท้าถ้าไม่ใส่ถุงเท้านะนั่นก็คือพลังงานของไฟฟ้าสถิตที่มันแลกเปลี่ยนกันเป็นไฟฟ้าของโลกอันนี้โดยการถูลุงหมอใช้พลังงานบริสุทธิ์กระตุ้นให้อยู่เวลานี้จำไว้เลยครับต้องจำเลยเพื่อเป็นความเป็นดีขึ้นมากครับว้าวไม่ถามย้อนกลับเป็นมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วโอ้เป็นมาด่านแล้วปีกว่าแล้วปีกว่ากับไม่ถึง4-5นาทีต้องขอบคุณใครแต่ยังขัดอยู่ตรงแต่ยังขัดอยู่ตรงด้านขวาเอวขวาตรงนั้นนะครับเอากระปั้นทุบหน้าขาทุบหน้าขาด้านขวาก็คือข้างขาขวาไปข้างขีดนอกแข็งเจอดีไปเจอหมาเดินมาก็แตกเปลี่ยนพอดีเจอเมียเป็นยังไงผมก็พูดไปงั้นแหละคือคาปาร์ตี้แต่ละวันแต่ละวันรู้แต่ว่าออสเตรเลียนาทีนี้มันประมาณสักสี่ทุ่มได้สี่ห้าทุ่มได้ไหมได้ไหมเจ็บไหมครับอ้าวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะเราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะขนาดนั้นจะมีสองรวมตัวฟังรายการลุงหมอเฟสมาขี่วันแล้วครับผมใช้คำว่ารวมตัวรวมตัวฟังดูเฟสไลฟ์ของลุงหมอมาขี่ครั้งแล้วครับโอ้มันตลอดมาตั้งแต่ท้ายปีที่แล้วครับโอ้ติดใจแล้วครับมองไปในวิจิตรใจมันคือคิดก้องกับเขานะ
หมอหน้าตาไม่เจอไปไหนก็ไม่มีใครต้อนรับหน้าตาคิดก๊อกมากจิตใจตรงไหนครับเอางี้เอาจุดที่มันจิตใจมันเปลี่ยนเราใช้จะปิ้งเลยมันเหมือนกับดวงจิตสาวหนึ่งไปปิ้งโอ้โหเจ็ดนับแล้วนะหญิงหนุ่มสาวผมก็ปิ้งครั้งเดียวกับยอมแพ้เลยเออทำเอาเด็กก็ปิ้งเนี่ยปิ้งจุดไหนครับเมื่อเวลาดูเฟซแล้วหรือว่าติดตามแบบจึงตามมาถึงหน้าจอขนาดนี้อธิบายแล้วพอใจจุดไหนจึงคิดดูติดตามมาตลอดแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับจิตกับสิ่งที่นี่มาตลอดแล้วเสียงขาดหายจิตใจสมาธิพยายามทำสมาธิทุกคืนก่อนนอนแล้วก็งับอากาศหายใจเข้าแต่เวลางับอากาศเข้ามารู้สึกว่าคอนี่จะแห้งกืนอากาศเข้าลำบากนิดหนึ่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้โอเคแล้วไหมเดี๋ยวนี้ยังรู้สึกฝืดๆคออยู่ครับงั้นก็จับคอขยับเนี้ยขยับไปนะผมจะให้น้ำลายมาด้วยไปเลยเพราะน้ำลายมันจะหลั่งปื้ดๆเลยกดเข้าไปได้ค่ะสามต่อมีน้ำดื่มสักแก้วไหมน้ำเป็นยานะใส่ตุ้มก่อนกลางดึกนี่แหละครับเป็นไงพอจะมาทำลายคอแห้งคอแห้งเป็นพวกแม่ท้องดกคอนิดหน่อยน้ำจืดดีขึ้นมากครับดีขึ้นรู้สึกร่องร่องตัวนะน้ำลายเอ้ยมากเลยน้ำลายนี่เป็นรถครับมีนี่เป็นรถหายไปขาดยังไม่ได้หายดังเดินเฉพาะลุงครับซิดนีย์มันอยู่จังหวัดไหนครับอยู่เคนเบอร์ทาวน์ครับซิดนีย์อยู่ออสเตรเลียก็อยู่เคนเบอร์ทาวน์ครับอะไรนะเคนเบอร์ทาวน์นะซิดนีย์อยู่ออสเตรเลียก็มีสัญลักษณ์สะพานโค้งนะครับก็มีโอเปร่าเฮาส์โอเปร่าเฮาส์โอ้โหสร้างมาดูสำหรับซ่อมกันแต่นั้นไปถ่ายรูปอะไรครับก็ไม่เคยเอารูปปัปปจานผมไปไหนผมไม่เคยเอารูปปัปปจานไปทำให้เหมือนชาวบ้านไปกินกุ้งแห้งก็ถ่ายรูปไปกินนู่นนี่นั่นผมไม่เอาไม่ทำงั้นโอเคไหมโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับสุดท้ายก่อนจากกันถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ70-80%ครับถ้าไปได้รวบรวมบุคลากรนั้น15 คน20 คน50 คนผมจะไปเดือนหน้าครับผมจะไปเจอเดือนหน้าครับครับผม
แล้วค่อยติดต่อประสานกันนะจะเจอกันที่กรุงเทพก็ได้แล้วจะให้ดีถ้าผมบินไปช่วยบุคคลคนไทยที่นู่นนะติดต่อทางวัดวารามก็ได้ครับครับชนรูติดต่อทางรัฐสภาได้ครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพเวลานี้ผมก็อยากจะช่วยทุกคนคนไทยที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ขอให้รวมกันเป็นตึกแผ่นกันสามค่าใช้จ่ายมีถูกรวมกันช่วยกันปกติก็ทำบุญอยู่แล้วใช่ไหมทำบุญเพื่อสุขภาพโอเคไหมครับพยายามรวบรวมครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นของไหนของดีมากผมจะบรรยายทำให้ฟังด้วยมาบรรยายทำเป็นกอดเป็นกำด้วยผมจะบรรยายเรื่องการเกิดสรรพสิ่งของโลกขอบคุณมากครับนะมันจะได้เข้าใจสักทีมันจะหายจากความเชื่อดิใครเป็นคนสร้างแน่พระเจ้าสร้างจริงหรือเปล่าพระเจ้ามีจริงไหมมีแน่นอนแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างแน่นอนนี่คุณลุงบอกพระเจ้ามีแน่นอนแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างแน่นอนมีแต่มนุษย์มันอ้างว่าพระเจ้าสร้างเพราะว่ามนุษย์จะบอดอยู่ภาษาลุงบอกมันก็เหมือนกับตกหัวรูปหลังนะตั้งแต่รูปหลังมาตกนะภาษาลุงบอกในหลายชั้นนะครับย้ำเองมันจะผิดพระเจ้าเนี่ยมีแน่นอนจะมีสรรพนามอะไรได้ทั้งหมดแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างโลกแน่นอนผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ใครที่จะมีการย้อนแย้งยินดีแชร์อธิบายให้เป็นคุ้งเป็นแควอธิบายให้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ร่วมรวมกันในโลกจะได้เข้าใจให้ถูกต้องตรงจริงตามความแท้จริงรู้มากันสิบรรยายครึ่งวันสองวันสองคืนไม่ต้องหยุดก็ได้ใครจะมีความไม่เคยหยุดไม่ไหนมาคุยข้ามประเทศแล้วตอนนี้โอเคนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็แจ้งเพื่อกรุณาชาติจอนในประเทศและต่างประเทศครับพร้อมครับทีมงานเราเขาที่เห็นเนี่ยครับพร้อมกันทุกมิติอันนี้คือความสำคัญแต่ละท่านจัดรวมเป็นกลุ่มครับทุกจังหวัดประเทศไทยโดยผู้ยื่นจังหวัดที่มีสนามบินนะครับง่ายในการเดินทางไปนะครับอ้วนประชันอุดรประชันร้อยเอ็ดประชันเฮ้ยอะไรกันขอนแก่นชายแดนและอีกเหนือตะปาประชาเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายเชียงรองสอนนะครับทางใต้ก็สุราธานีบุรีนะสุโขทัยนครศรีธรรมราชนะน่ารักดีกว่าดีนะหัดใจผู้เก่งเป็นสนามบินรวมไว้เยอะนะรวมไปครั้งเดียวได้ถึงร้อยเปิดร้อยนะครับเปิดผมสามารถสองคนได้ครับตั้งใจจะใช้สัตว์ปลอดสัตว์ครับในรูปแบบของสนามบินส่วนสองมนุษย์กำจัดอาการจะกระตุ้นของโรคเลยว่าของโรคใดใดว่ามีความร้อนตายก่อนก่อนสองมือแบบแต่ถ้าผู้ชายไม่นานนักไม่เกิน30ปีทางอาการแพทย์แผนปัจจุบันไม่อยู่ใครอาการที่สุดก็ได้เงื่อนไขว่าการเยียวยารักษาอาการแพทย์แผนปัจจุบันเตรียมตัวหมอที่หมดเกลี้ยงแผลก็แผลยอดครับเอาละเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นยินดีแชร์ทุกท่านครับไม่ว่าจะนักวิชาการหรือนักวิชาเปิดก็ได้นักพิเศษก็ได้เอาทุกอาชีพสนใจในเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ยินดีโดยบรรยายให้ถามเรื่องของความต้องการผมจะอธิบายเรื่องการเกิดชีวิตอธิบายการเกิดโลกการเกิดกรรมแล้วก็อธิบายเรื่องของชาติของมนุษย์และวิทยาด้วยครับถ้าสนใจตรงนั้นผมยิ่งอธิบายเรื่องของจิตใจนะครับห้าแสนแปดเลยนะยกกันรูปเป็นแนวสัญญา
การให้เร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าผมไม่ได้แยกในสูตรเชฟกับเป็นของที่หามาได้ท่อนชีวิตจะได้ใช้จ่ายไปได้ให้เขาหมดให้เขาหมดเรื่องลูกหลานกับปากให้หน่อยครับดูชื่อว่าเราท้าทายครับยินดีทุกท่านครับที่ผมขออนุญาตเสียงดีแล้วครับครับก็เป็นเรื่องอายการขอมาที่นี่นะครับช่วยดีคุณลุงดิฉันที่เคยจะเป็นคนโบราณบ้านเองในทางคุณลุงมีเสียงชัดก็ไม่รู้ว่าภายในมันเป็นอะไรชัดเจนมีข้อสงสัยค่ะเกี่ยวกับเองวันโกนแล้วตาจะรู้ว่าเกิดตามตัวตามรู้สึกไหมว่ามีพลังงานบางอย่างต่อที่ขาจะต้องสวดมนต์แผ่เมตตาหาตาขึ้นตอนนี้ฝึกนอนสมาธิแบบนอนตอนนี้ว่าจะมีการหยุดSky and Sun The Sky Okay ครับก็ไม่ค่อยทำไปครับนำคนนำท่านี้ฟังดีนะครับโบราณโบราณเขาบอกว่าเป็นบันปล่อยดีดีสังนั้นนั้นก็จะเดิมนะได้ต่ำต่ำต่ำตัวผีตัวจิตจริงเป็นวันที่เขาว่าปล่อยผีหรือผีเป็นที่ปอบออกสมาแดงจะเดินตัวอื่นครับไปเดินตัวอื่นไปนะพวกผีปอบเป็นจะสมาหาแดงในวันโกนสาระเห็นไหมครับนั่นคือความเชื่อที่ผ่านมาจากลูกพ่อลูกแม่ก็สืบมาถึงงานที่มีคนพวกนี้ก็ฝันด้วยนะในพวกหลวงพ่อเล่าให้ฟังตามนั้นเนี่ยมาบัดนี้มันหมดยุคแล้วนะครับในการจะบอกว่าโน่นนั่นนี่เพราะว่ามีคนมาดีใจตัดตกตัดตอนเรียบร้อยแล้วว่าเพราะฉันเนื้อเรื่องจะรู้ของเรียบร้อยแล้วทำสมาธินันทาไปเลยครับแล้วก็สิ่งที่ว่าที่ภายในนะฮะจำไปหลังนิดหนึ่งเกิดมันมีประโยชน์ที่ท่านนะอย่ามาเชื่อผมนะย้ำประโยชน์ที่ท่านเองทั้งหมดเพราะที่นี่ผมก็อยากเชื่อหายได้ไงก็อย่าเชื่อก็ต้องทำตามคำที่หลวงพ่อก็ทำซิเพราะไม่ได้เสียอะไรไม่สูญเสียซินะครับฉันไม่ได้เสียจากซีดีนี้ที่สูญไม่ได้เสียซีดีสูญสองเซ็ตฟรีเพราะเว้นผมสูญซีดีก่อนซื้อมาแล้วเนี่ยฉันประโยชน์สร้างของมันเห็นไหมครับนี่คือแนวทางของเรานะครับคำว่าเราที่ว่านี้คือหลวงพ่อสุขภาพครับเราหรือว่าเราดูทีวีครับเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนก็เตรียมตัวจะยุบมาครับจะเพราะว่าในหน้านั้นฉันเป็นต้องมีการเชี่ยวเดี๋ยววันนี้รู้นะครับว่าให้เข้าใจต่อให้เข้าถึงสิ่งที่รู้เข้าใจแล้วยืนกันมาใช้ตัวอยู่ร่วมโลกอยู่แล้วก็ถ้าใช่ก็เป็นงานครับเรื่องอื่นนี่สำหรับท่านใดตอนนี้ที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวท่านที่อยู่เก่าก่อนอย่าได้หลงทางนะครับไม่ต้องเข้ามาในช่องทางที่2ที่กำจัดอาการนะครับตอนนี้ช่องทางที่2ที่จอมืดมืดเนี่ยฮะเป็นช่องทางของการกำจัดอาการเจ็บและปวดนะครับผ่านหน้าจอส่วนช่องทางที่1ในการรักษาสุขภาพผ่านนู่นแล้วฮะผ่านโทรศัพท์02นู่นแล้วครับตั้งอยู่เป็นคนทำเป็นปิดหน้าจอ
นึกว่าลุงจะตอบคือมันไม่ได้รักษาไงครับลุงมันก็เลยไม่มีหน้าจอไม่ใช่ถ้าไม่รักษาก็ต้องเห็นหน้าพูดจาเสียงมันแล้วทีนี้คนฟังจะสับสนเรื่องเสียงนะครับเพราะตอนนี้คนฟังของจอหลักเขาบอกว่าเสียงไม่ดีจริงแล้วไม่ใช่เสียงไม่ดีแต่เสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงของการกำจัดอาการอยู่จึงทำให้คนที่จังฟังจอหลักเนี่ยบอกว่าจอหลักของเขาเสียงไม่ดีจึงตัดเรื่องภาพและเสียงออกไปจัดหน้าจอไปใช่ครับไม่งั้นจะสับสนด้วยครับก็ไม่เชิงกวนกันครับมันคนละช่องสัญญาณมันคนละบ้านเลยครับครับผมครับเพราะไม่งั้นตอนนี้ฮะโอเคแหละทุกคนก็อยากจะดูลุงหงอกกำจัดผ่านหน้าจอด้วยแต่ลุงก็ได้ตั้งให้เห็นแล้วไงฮะเมื่อกี้เนี่ยลุงให้ดูให้ทางบ้านเห็นแล้วเสียงนี่ผมก็ใส่ลำโพงตัวเบลเลอร์ให้แล้วนี่ครับสัญญาณเน็ตของคุณปฐมวงศ์ไม่เสถียรนะครับไม่แรงพอจึงทำให้เสียงต้องบอกว่าเสียงเพราะว่าเชื่อมต่อได้เพราะมีภาพแต่เสียงเนี่ยฮะมันสะดุดตึ๊ก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 เพราะฉะนั้นเสียงทางห้องส่งเนี่ยปกติแล้วนี่เสียงมิสเตอร์เดนแมนเนี่ยอยู่ห่างจากลุงมากนะครับแต่แค่เพิ่มเสียงพูดเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้สับสนก็จึงตัดสัญญาณให้เป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นหน้าจอหลักก็ถ้าไม่ได้เดินทางไปไหนก็อยู่ที่นี่ฮะหน้าจอนี้เป็นหลักเลยเนี่ยที่ในมือมิสเตอร์เดนแมนผายให้ดูอยู่เนี่ยครับตอนนี้คนที่ทำบ้านเห็นดูหมดกันแล้วปกติครับไม่ต้องไปครับแต่คุณลุงอยู่หน้าจอกำจัดอาการไงครับโอ้เตรียมตัวเจ็บจนหน้าจออาการคุณลุงต้องย้ายกลับไปหน้าจอหลักครับด้วยความเคารพดีครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอไหมฮะขนาดคุณลุงเองก็ยังหลงมาหน้าจอกำจัดอาการนะฮะนี่หน้าจอหลักอยู่นี่ฮะหน้าใจเที่ยงเนี่ยเอาล่ะขออนุญาตฮะตอนนี้ท่านใดที่ต้องการรักษาการผ่านหน้าจอนะครับมีอีกไหมย้ายตัวเองนะครับไปที่ช่องที่2หนูอยากกำจัดบ้างค่ะคุณรัตนาลิ้มกุสุมาวดีเรือนเศรษฐีเรือทองมาเลยครับเหมือนเดิมครับก็ไปหาเก้าอี้เก้าอางให้มันถนัดทนีนี่ครับดูพร้อมกันเลยผมก็กดส่งสัญญาณไปหาคุณรัตนานะครับพอส่งสัญญาณไปก็รอการเพิ่มคุณรัตนาเข้ามาสัญญาณที่กระพริบอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของอินเทอร์เน็ตทั้งผู้รับและผู้ส่งผู้ได้รับเชิญปฏิเสธคำขอแสดงว่าสัญญาณอ่อนมากสัญญาณทะลุอ่อนอ่อนมากเลยครับผมสัญญาณของคุณรัตนาอ่อนมากครับผมเนี่ยจำนวนคนที่เข้ามาเนี่ย2-3คนนั่นแสดงว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าตรงช่องทางกำจัดอาการผ่านหน้าจอเนี่ยไม่ใช่ช่องทางหลักเนี่ยตัวเมนเนี่ยตัวหลักที่ลุงกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะเนี่ยครับคือตัวนี้ครับที่คือตัวเมนโอเคครับผมนี่มีที่มีอยู่41พระองค์ครับอยู่ที่ YouTube อีกประมาณ28ครับโอเคก็เดี๋ยวการศึกษาด้วยกันครับเรื่องนี้เพราะมันเป็นของใหม่ผมตั้งใจอยากจะช่วยกันคนในโลกนี้ก็นะขอให้สื่อสารกันได้ครับเพราะผมเองเนี่ยเวลาผมใช้หนึ่งนะมันได้เป็นแสนเป็นล้านเสียงผมเนี่ยครั้งเดียวนี่นะผมทราบไว้เลยอธิบายได้หมดนะไม่ใช่ให้เชื่อเพราะฉะนั้นอยากให้มีความเข้าใจร่วมกันก่อนในเบื้องต้นแล้วก็ลองสังเกตดูมันเป็นของใหม่จริงๆเรื่องไม่มีใครในโลกทำดังลุงหงอกทำในแบบนี้เพราะว่าผมจะรู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดอะไรกันครับแล้วผมก็จะหัวผมบอกมันที่ไม่ว่าจะเรื่องสมาธิเรื่องทางสมาบัติเรื่องปัญญาก็ไม่หมดแหละครับมันถึงยุคมันยุคนี้เรียกว่ายุคของท่านศรีอาหรือยังเป็นไตรมันเหมือนกับว่าทางไปผมจะรู้สึกตัวเองนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าจะซื้อได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั้นมาสดพัน2,600ปีมาแล้วผมบอกไม่เสียของหรอกเพราะว่าคุณหมอกำลังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แอปเพื่อที่จะพัฒนาผู้คน
ให้เข้าถึงพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบนั่นนะครับเข้าไปตรงนั้นนะครับนะประมาณว่าพระนามคนในสุดเนี่ยที่จะเข้าสู่ตรงนั้นได้ในอายุยังหน่อยก็ไม่มากครับอีกสักร้อยกว่าปียังทำงานได้อยู่เนาะสำหรับคุณรัตนาที่สัญญาณเน็ตอ่อนนะครับไม่สามารถรักษาผ่านหน้าจอได้ก็ลองโทรเข้าไปที่029859886ก็ได้อีกช่องทางหนึ่งครับที่ผมนำเสนอวิธีการกำจัดอาการในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็คือต้องการสนับสนุนหรือทำให้เกิดความเข้มข้นในด้านของความเข้าใจเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวผ่านการสัมผัสแต่เพียงอย่างเดียวผ่านหน้าจอก็ได้ผ่านโทรศัพท์บ้านก็ได้นะครับได้หลายๆทางซึ่งอีกทางเดียวที่ผมอยากจะลองก็คือผมจะไปอยู่บนดาวอังคารแล้วผมก็จะยิงสัญญาณกลับมาดูซิว่าได้ไหมนะครับหนูปวดคอปวดบ่าสะบักหน้าอกจมไปที่02แล้วกันนะครับคุณรัตนาน่าจะช่วยได้เบื้องต้นนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะรักษาผ่านหน้าจอก็ย้ายตัวเองมาช่องเข้าสู่ในแกนสมองนั้นไอ้เจ้าตรงเนี้ยฮะไม่มีอะไรที่ไปกำจัดได้เลยไปทำอะไรไม่มีทางเลยเอาผ่าสมองมันต้องผ่ามันผ่าแตงโมเอามาทำนู่นนี่ก็ยิ่งไม่ได้นะไม่ทราบไหมนะส่วนหนึ่งส่วนมากแล้วนะส่วนหนึ่งส่วนมากเมื่อเวลาแต่สมองไปแตกสมองแล้วไปแตกส่วนหนึ่งและส่วนที่สองจะเสียเพราะว่าเซลล์สมองนี่มีขนาดเล็กมากผมใช้คำพูดอย่างนี้นะต่อไปได้ว่าหนึ่งเซลล์สมองเท่ากับหนึ่งดาวฤกษ์ที่อยู่ในกระป๋องดูสิมาสาวผมไปได้ยังไงหนึ่งเซลล์สมองเท่ากับหนึ่งดาวฤกษ์ที่เห็นอยู่ในท้องฟ้าแสนโกลดาวฤกษ์มันไปขนาดนี้มันจะมีประสิทธิภาพมากถ้าผมนั่งหัวนั่งหัวยังขอพระคุณอย่างยิ่งยวดที่มีสื่อกระแสนี้ให้เราใช้กันกระแสนี้มันก็เฟซไลฟ์อยู่เวลานี้หรือตระกูลเฟซบุ๊กนั่นแหละโอเคนะแล้วก็ยูทูบตระกูลยูทูบเฟซนะครับเราถ่ายทอดกันสองบทสองระบบก็เรียกว่าสองแพลตฟอร์มภาษาตัวไอจีพูดกันครับสองระบบเฟซกับทั้งยูทูบได้ไหมนั่นแหละครับทีนี้มันไม่พอต้องล่อว่าจอเดียวก็อีกสองผมเรียกว่าทูอินวันแล้วคนสองคนจะเจอเรื่องที่ได้เห็นเมื่อกี้เนี่ยภาวะภาพภาวะนี้เรียกว่าทูอินวันสองคนอยู่ในที่เดียวกันจบข่าวไหมเนี่ยโอเคนะพยายามเข้าใจภาษาผมเพราะว่าจะใช้ภาษาพวกค่อนข้างจะต่างจากมนุษย์ปัญญาทั่วไปเลยความต่างนั้นรับรู้กันเขาตอบใช่ไม่ได้นะตีแดงตัดใช่ไม่ได้จะได้จำต้องอยู่ของเก่าถึงยกคำว่าอนิจจังเปลี่ยนแปลงไปนั้นของเก่าเมื่อใส่รองเท้าคู่ต่อแต่ละสับจริงผมก็จากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั้นหมายถึงเราบอกว่าอย่ายึดติดก็แปลว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองของเก่ามันไม่ไหวแล้วก็ทิ้งที่หัวหัวหันนี่เป็นต้นทำเป็นคนยังไม่ได้ครับแต่ผมได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมไปนู่นคุณกฤษดานะครับจากเฟซไลท์ถามว่าพ่อแม่ชอบทะเลาะกันจะทำยังไงดีครับเครียดจังเลยฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับวิธีง่ายๆที่สุดเขียน YouTube ให้ดานะทิ้งเอาไว้เขียนตัวอย่างนะให้ท่านมาดูลุงหมอโดยเฉพาะในวิธีง่ายที่สุดไม่ต้องไปทำอะไรให้ส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองแน่นอนครับเรื่องของพ่อแม่นั้นเขาจะไม่ยอมครับเนี่ยเป็นสิ่งที่มันกดดันเชื่อพ่อนะเชื่อแม่นะเชื่อเนี่ยคนรุ่นก่อนสอนให้กลัวไปจะไปทำเรื่องกลัวจะออกจากบ้านกลัวงูกลัวผีกลัวตำรวจ
มันเริ่มต้นจากการคำว่ากลัวเพราะคำว่ากลัวมันไม่ใช่คนอยู่แล้วกลัวจะกลัวตายไงเออมันมีธรรมชาติอยู่แล้วยังไปเสริมความกลัวเข้าไปอีกก็แย่เด็กเกิดมาใหญ่แล้วมาก็เลยไม่ขาดความเข้าใจจึงขาดความมั่นใจสุดท้ายก็โดยเด็กไม่รอดเพราะเด็กที่ขาดความมั่นนะครับอีกอย่างผู้ใหญ่ไม่คอยเปิดโอกาสให้กับเด็กเด็กก็เรียนรู้กันเองวะนะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอยู่นั่นน่ะฉันก่อนเธอนะฉันพอเธอนะแม่เธอเป็นปู่ย่าปู่ย่าตายายพอคำหนึ่งต้องอยู่นะครับนั่นเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ก่อนนะฮะแล้วต้องฟังถ้าเราสอนลูกไม่ได้ต้องพาคนอื่นสอนโอเคไหมเออหรือถ้าท่านนะสอนเองไม่ได้ฉันก็ไปเปิดดูพ่อแม่อยากดูอีกตาลุงหมอมีชีวิตทำไมพ่อแม่ดูชีวิตเขาก็จะได้รับเป็นปริยายโอเคไหมพี่เป็นกุศโลบายง่ายๆมันก็ลูกหลานก็สัมผัสกันแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเรื่องการสื่อสารเนี่ยสัมผัสนะตอนนี้ก็ไลน์ดิจิตอลไปไหนมาก็บอกเราต้องชิดจะไปไหนก็ไลน์ดิจิตอลเนี่ยเรื่องอย่างนี้ใช้เทคโนโลยีมันเป็นตัวกลางประสานสัมผัสกันให้ได้นะฮะนี่คือข้อแนะนำนะครับพ่อแม่ทะเลาะกันประจำเขาทะเลาะกันส่วนหนึ่งมากด้วยหนึ่งด้านเฉลี่ยเรื่องครอบครัวไม่พอไม่พอครับสองเรื่องใหญ่นอกใจกันมีแค่หนึ่งมีการโอ้โหเฮ้ยเมื่อวานนี้มึงไปหามาพอกินไปทำไมวะอย่าทำดีกว่าเนี่ยไปต้องไปคิดว่าเออป้าคนนี้มันเป็นคนชื่อสัตว์เลยแต่มีเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็เป็นที่รู้จักเขาว่าเขาจะอยู่กับผู้บิดเขาไม่จะเอาอย่างเดียวไม่ได้ครับใช่ป่าวเพราะฉะนั้นคนที่ที่เล่าสารพัดเจริญขาดมิตรขาดอะไรต่างๆขาดสื่อสัมพันธ์ขาดสิ่งที่ดีงามนั่นสิ่งนี้เป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยนั่นในเรื่องของความจังหวะที่มันมีแรงแข็งขันก็แบบเชื่อกินไปหมดพอกินไปหน่อยตัวหัวปวดจังใช่ไหมครับอืมแต่ฉันเรียนพวกกันมามากแล้วย้ำเชื่อกินไปหมดพอกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นจึงเคารพอย่าเคารพยศของอาชีพตัวอาชีพขนดินอาชีพกรรมกรอาชีพแบกหินแบกทรายก็สงสารก็อย่าเคารพอาชีพตัวเองก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันอยู่อ่ะเออแบกคือแบกของทำแล้วก็ไปแกล้งเชื่อเอาไปฟ้องเราตั้งสองตั้งเฉลยตั้งสองตั้งก็ไม่มีเรี่ยวแรง